สนับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณถือว่าเป็นการอภิปรายที่มีหลากหลายดราม่าเกิดขึ้นทั้งกระแสวิพากษ์วิจารณ์ความเหมาะสมในการเปิดโอกาสพื้นที่ให้นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าและอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ที่มีแนวคิดเรื่องระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐมาเป็นผู้นำเสนอความคิดร่วมกับนายพริษฐ์วัชรศิลป์หรือไอติมแกนนำกลุ่ม Resolution ในการผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอโดยภาคประชาชนกลุ่ม Resolution ที่มีจำนวนประชาชนเข้าชื่อ 135,247 ชื่อต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณารับหลักการในวาระที่1แต่อีกหนึ่งช็อตเหตุการณ์ถูกพูดถึงอย่างมากคือในช่วงที่นางสาวชนทิชาแจ้งเร็วหรือลูกเกดผู้ต้องหาคดี112แกนนำกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยและผู้ประสานงานม็อบราษฎรลุกขึ้นอภิปรายขยายความเหตุผลในการต้องการมีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญและมีการใช้คำพาดพิงโจมตีการใช้อำนาจคสช.รวมถึงสว.จากการแต่งตั้งตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์อาทิพรบ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์พุทธศักราช 2560 พรบ.จัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์อันเป็นเนื้อนอกประเด็นจนถูกทักท้วงหลายครั้งก่อนมาถึงจุดทำให้นายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาต้องตัดสินใจเบรกคำพูดบางคำซึ่งไม่เหมาะสมด้วยคำเตือนว่าสำหรับผู้มีวุฒิภาวะถ้อยคำอย่างนั้นไม่ควรใช้เรียนประธานรัฐสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งดิฉันนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วหนึ่งในผู้แทนหนึ่งในตัวแทนผู้เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับรื้อระบอบประยุทธ์สิ่งที่คณะรัฐประหารมักกระทำราวกับว่าอยู่ในกมลสันดานนั่นก็คือการหาทางที่จะให้ตัวเองสามารถใช้อำนาจขอไปนะครับชนทิชาครับไม่ได้ให้ต่อนะแต่ว่าสำหรับผู้มีวุฒิภาวะถ้อยคำอย่างนั้นไม่ควรใช้นะครับค่ะครับต่อนะคะกับพลเอกประยุจันทร์โอชากับหัวหน้าคณะรัฐประหารในการใช้อำนาจตามอำเภอใจได้โดยไม่คิดถึงเรื่องของความรับผิดชอบทำให้คณะรัฐประหารมักใช้อำนาจด้วยความมักง่ายไม่แยแสและสร้างความเดือดร้อนต่อผู้อื่นที่สำคัญเลยอีกประการหนึ่งขอเตือนอีกครั้งนะครับขอเตือนอีกครั้งหนึ่งก็เข้าใจดีว่าจดมาพูดแต่ว่าถ้อยคำบางอย่างถ้าเลี่ยงได้ต้องเลี่ยงข้อมูลสันดานเอ่ยมักง่ายอะไรเนี้ยไม่เหมาะสำหรับการใช้ในทีนี้นะครับขณะที่นายออนอาจกระโทกสมาชิกวุฒิสภาลุกขึ้นประท้วงนางสาวชนทิชาว่าพูดวกไปวนมาและมีการใส่ร้ายโดยในชวนประธานรัฐสภาระบุว่าที่จริงก็มีการอภิปรายนอกประเด็นแต่ตนให้เกียรติคนมาชี้แจงอยากทักท้วงตั้งแต่ต้นแต่ให้เกียรติเพราะเป็นตัวแทนเข้ามาจึงเตือนเฉพาะคำหยาบคายและไม่เหมาะสมแต่เรื่องนอกประเด็นไม่ได้ท้วงอะไรเพราะให้เกียรติผู้ชี้แจงที่อาจยังเยาว์วัยในทั้งวัยวุฒิและประสบการณ์อาจจะเตรียมข้อมูลมาอย่างนั้นซึ่งหลายเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนสอบถามนางสาวชนทิชาว่าหนูจบได้แล้วมั้งเวลาหมดแล้วเพราะเลยเวลาอภิปราย9นาทีแล้วและเรื่องหลังๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญสำหรับชนทิชาแจ้งเร็วหรือลูกเกดเป็นสมาชิกของขบวนการประชาธิปไตยใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่คสช.เข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศและเป็น1ใน14ผู้ต้องหาในคดีมาตรา116ของขบวนการประชาธิปไตยใหม่ที่เคยถูกจับกุมและคุมขังในเรือนจำเป็นเวลา12วันเมื่อปี2558และปัจจุบันเป็นผู้ต้องหากระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3จากการที่นายนพดลพรหมภาสิทธิ์แกนนำกลุ่มสชอ.เคยแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนอกจากนี้ยังแสดงพฤติการเกี่ยวเนื่องกับการโจมตีสถาบันเบื้องสูงอื่นๆอาทิโพสต์ Facebook หลังจากร่วมขบวนคาร์ม็อบไปศาลจังหวัดธัญบุรีเรียกร้องปล่อยแกนนำที่ถูกคุมขังพร้อมกับเขียนข้อความว่า
ปกติไม่ขึ้นปราศัยแต่วันนี้ทนไม่ไหวจริงๆที่จะต้องอยู่ในสังคมแห่งความสิ้นหวังจึงตัดสินใจขึ้นพูดถึงปัญหาสถาบันกษัตริย์ที่หน้าศาลจังหวัดธัญบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจรีบขัดขวางการพูดของเราทุกวิถีทางทั้งเปิดเครื่องเสียงแทรกทั้งเอารถ LRAD มาขู่ทำร้ายประชาชนแต่เมื่อถึงคิวปราศัยของคนอื่นในประเด็นอื่นตำรวจก็ขับเครื่อง LRAD ถอยกลับไปสรุปเราจะอยู่กันอย่างนี้จริงๆใช่ไหมเราจะแซงทำเป็นไม่รู้ว่าบทบาทของสถาบันกษัตริย์กำลังมีปัญหาเราจะซุกปัญหาไว้ใต้พรมแบบนี้ต่อไปใช่ไหม